นั้นการที่เราไปตั้งเอาในพุทธภูมิพุทธดองก็ตามทีมันทำให้การโปรดมันก็เลยไม่เสถียรจะหยุดตลอดเวลาการจบช่วยข้อนี้มันเหมือนอยู่ลึกๆมานานแล้วมันลึกนานแค่นั้นแหละถ้าตั้งเอาในความทุกข์ในใจลึกๆก็อยากจะพ้นทุกข์อย่างเดียวถ้าตั้งเอาในความหลุดพ้นในใจลึกๆก็อยากจะหลุดอย่างเดียวพ้นอย่างเดียวไม่รู้ไม่ค่อยอยากหลุดเลยอยากเหมือนเหมือนตั้งปณิธานเป็นพุทธะมาพวกเธอมันมีปณิธานพวกนี้มาทั้งนั้นเราก็แค่ล้างตัวตั้งเอาในปณิธานแล้วก็ปรับบารมีทั้งหลายมาสู่การจบช่วยกันตลอดเวลาตลอดกาลไม่ต้องแบ่งแยกพุทธันดรไม่ต้องแบ่งแยกองค์นั้นองค์นี้ไม่ต้องไปแบ่งเพราะองค์ไหนก็เอาไม่ได้มันใช่การเอาด้วยไม่ได้องค์ไหนก็บอกแล้วนะไปแต่ไปดกเนี่ยถ้ามึงเหลือสักประโยคเดียวมึงก็ยังควายอยู่เพราะในประโยคเดียวนะมันก็ยังไม่เอากันในประโยคมันเองอนัตตาทุกประโยคถ้ายังไม่ได้เอาประโยคนั้นมันเป็นหลักก็ไม่ได้ไม่ได้เลยต้องแค่อุปโลกสรุปแล้วก็ใช่แค่อุปโลกล้างอุปโลกสรุปล้างสรุปอย่างเดียวเอามาเป็นหลักไม่ได้ประโยคนั้นก็ถูกล้างไปด้วยใช่ถ้าประโยคไหนเอามาเป็นหลักได้มันก็ควายอย่างนี้ควายกันแถมหลักไม่ใช่ควายธรรมดาควายแถมหลักด้วยเอาผูกควายแถมหลักแถมเชือกผูกควายมันก็อยู่แต่ประโยคนั่นแหละไม่ไปไหนมาไหนไอ้พวกหนึ่งก็แบกทั้งตู้เลยนี่หน้านั้นหน้านี้กูจำได้หมดทุกหน้าเลยควายหลายตัวควายทั้งเล่มควายทั้งหลายตัวควายทั้งเล่มควายทั้งตู้ประโยคไหนก็เอาไม่ได้ประโยคไหนก็อนัตตากันในประโยคนั้นประโยคไหนก็ไม่ใช่สิ่งยึดติดกันในประโยคนั้นอาศัยนุสติล้างนุสตินั่นแหละบะโลกขึ้นมาล้างบะโลกนั่นแหละลูกมันก็ล้างตามๆกันในยุคนี้เราเรียกว่าบัญญัติล้างบัญญัติบัญญัติล้างบัญญัติเองนิดเดียวเองนี่องค์พุทธะลองแล้วนะบัญญัติล้างบัญญัติยุคฟังรถจุกเล่นเอาของท่านมาเอาไงเนื้อหาและการโปรยจริงๆก็นิดเดียวพอมีปณิธานแล้วก็เยอะแยะเลยแต่กินการสาขาเลยโมหะแตกคะแนนคือบารมีของโพธิสัตว์ที่เห็นอยู่นี่เยอะแยะหมดพร้อมที่จะตัดสรู้ช่วยกันได้หมดกันหมดทุกองค์แต่ไปคาปณิธานที่ตั้งเอาในพุทธภูมิของแต่ละองค์มันก็เลยไปรอตัดสรู้กันตอนขณะนี้ก็ท่านดอนแต่เนื้อหานี่สามารถสรุปตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์ได้ตลอดกาลแต่ไม่ทำเพราะมันคาปณิธานเว้นวรรคไว้ให้ต้องไปประกาศถอนการตั้งเอาในปณิธานจะเนื้อหาพุทธะยังคงเหมือนเดิมอะไรก็ตัดสรู้ช่วยก็จบช่วยกันในประโยคเดียวจบประโยคเดียวจบก็ได้สองประโยคจบก็ได้ไม่เป็นไรอนุโลมให้หรือสามประโยคจบก็ได้อนุโลมให้แต่อย่าเยอะกว่านั้นเพราะอะไรถ้าประโยคเดียวไม่จบเขาเอาจับเอาไปได้เนี่ยเขาก็ไปเป็นสังฆวัตรในประโยคเดียวนั้นแล้วถ้าอนุโลมให้ถึงสามประโยคซวยละก็ล้างประโยคช่วยมันต้องประโยคที่ล้างประโยคเองเท่านั้นจริงจะพูดได้เรื่อยๆครับถ้าประโยคเดียวมันไม่จบในประโยคเดียวเนี่ยเขาเอาไปจับมันเป็นสังฆวัตรที่ถี่ขึ้นมาก็ซวยละเพราะเขาจะหลายคนสังฆวัตรมันเยอะไงเขาแค่เอาประโยคเดียวนี่ไปจับแต่มันจับทุกคนไงก็เผยก็ไปขยายอีกก็ไปขยายไงเขาจับทุกคนเลยแล้วไปออกรูปออกดอกออกผลขยายเตะกิ่งก้านสาขาชีพหายนะดังนั้นประโยคเดียวก็ยังให้เหลือถ้ามันจับเอาได้นี่มันไม่ใช่ประโยคเดียวเพราะมันหลายคนประโยคเดียวก็จริงแต่มันจับเอาหลายคนทั้งสวัสดิ์ตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้า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 นไปประโยคเดียวก็ซวยเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่นั่นเป็นสังฆวัตรอยู่นั่นนะดังนั้นเรื่องปณิธานเนี่ยมันดูดีแต่ว่าลึกๆแล้วมันตัวแสบตัวยุ่งเลยตัวยุ่งการตั้งเอานะก็จบช่วยไปเรื่อยๆไม่ต้องตั้งก็ได้
จะได้ไม่บีบคั้นตัวตั้งตัวตั้งบีบคั้นตัวตั้งเองเป็นบาสร้างบารมีอะไรท่านเหนื่อยนะอันนี้ที่พูดเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกรงใจไม่ของท่านเองท่านก็ตั้งมานะท่านก็ไม่ได้เกรงใจของท่านเองเพราะท่านก็ตั้งมาท่านล้างก่อนเออแต่ท่านล้างไง เออท่านก็ตั้งมาในบารมีของพุทธภูมิทั้งหลายท่านก็ตั้งมาแต่ถ้าไม่เกรงใจไอ้ตัวตั้งของท่านเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตั้งไม่ตั้งท่านล้างเป็นเจนนั้นไม่พายผู้ที่ตั้งเหมือนกันมาลำบากไงมาปลดล็อกความลำบากให้ผู้ที่ตั้งเหมือนกันมาท่านก็ตั้งมาแต่ท่านล้างเป็นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าตั้งไม่ตั้งท่านล้างเป็นล้างตัวตั้งเป็นท่านก็ไม่ต้องการให้คนที่ตั้งมาเหมือนกับท่านลำบากเหมือนกับท่านเหมือนกันหรือท่านลำบากเหมือนกับองค์ไหนหรือองค์ไหนเหมือนลำบากเหมือนกับท่านหรือท่านต้องลำบากเหมือนกับองค์ไหนแล้วมาปลดล็อกความลำบากให้ซึ่งกันและกันถ้ารู้อย่างนี้ไม่กล้านอกเนื้อหาเลยไม่กล้าสอนนอกด้วยนิดเดียวไม่ได้เลยยังให้สรรพสัตว์ได้เป็นเนื้อหาพุทธะเป็นเนื้อหาการตรัสรู้ช่วยกันเหมือนกันหมดเลยต้องกล่าวดีๆเป็นประโยชน์ให้มหาคุณนะ ไม่ได้มีแต่พุทธะพระองค์เดียว ทุกองค์คือทุกคนเป็นพุทธะหมดเนื้อหามหาคุณนาเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยจะโอเคสังสารวัฏมันจะได้จบพลาดไม่ได้เลยยาวถ้าพลาดที่ยาวเลยแต่ถ้าถ้อยคำกล่าวมาแล้วเขาเป็นได้แค่พุทธสาวกเขาก็ได้แค่พุทธสาวกอ่ะจบตามดับตามบางตามบ้างตามมันก็แค่จบตามดับตามแล้วมันจะไปจบช่วยไหมล่ะก็ยากอีกเพราะว่าปณิธานมาแค่นั้นไงจบตามจริงอีกส่วนหนึ่งก็ปณิธานตรัสรู้เป็นพุทธะปณิธานในพุทธันดรพุทธภูมิอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปณิธานของการจบตามพุทธสาวกก็แค่นั้นก็แค่ก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราให้เขาจบตามเขาแค่จบตามแต่เราให้เขาจบช่วยเขาก็จบช่วยถ้าเราให้ประโยชน์ที่เป็นมหาคุณาเขาก็มหาคุณาตามมันจะไปอื่นไปไม่ได้ไง เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะได้หมดเรื่องอจินไตยกันหมดเลย วันนี้จะหมดทุกอย่าง จะได้เราจะได้หมดเรื่องอจินไตยเพราะอจินไตยนี่ก็มาใหญ่ตัวปรารถนาตัวความปรารถนาในเรื่องปฏิทานต่างๆมาเลยทำให้ระบบบารมีมันซับซ้อนกันมาเรื่อยๆต้องมาเรียนรู้มันมีโน่นเนี่ยต้องมาแบ่งศรัทธาที่กะวิริยาที่กะปัญญาที่กะเป็นกะเป็นตอนๆกันท่านก็มาจากตัวตั้งเอาในปฏิทานเท่านั้นที่พูดให้ฟังเนี่ยก็ต้องการจะปลดล็อกความลำบากร่วมกันทำเป็นเนื้อหาของการตรัสรู้ช่วยไปด้วยกันคุณผ่านพุทธะมาตั้งมากมายหลายพระองค์แล้วคุณพลาดได้ไงพลาดจากการตรัสรู้ช่วยกันตลอดเวลาได้ยังไงมันมีอะไรพาคุณพลาดเพิ่นว่าไปเห็นในบารมีแบบนั้นแบบนี้ท่านเข้าไปเห็นความโดดเด่นไปเห็นความอลังการก็อยากจะเป็นเหมือนกับท่านบ้างอยากจะเป็นเหมือนกับท่านอยากก็เกิดการปฏิฐานปรารถนาเอาตั้งเอานี่ไงเลยพาซวยมาตลอด พาเลือดตกยางออกมาตลอดพาทุกข์ทรมานมาตลอดทั้งนี่เจอท่านแล้วต่อหน้าพระภาคเนี่ยได้เนื้อหาตรัสรู้แล้วเนี่ยก็น่าจะตรัสรู้ช่วยสรุปการตรัสรู้ช่วยกันไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆดันไปอยากอย่างอื่นของท่านดันไปอยากอย่างอื่นเห็นอานุภาพชพารังสีบ้างเห็นการบรรลือสีท่านอยากเป็นตามก็เนี่ยอยากไปดันไปอยากอย่างอื่นของท่านในส่วนนี้เป็นเปลือกกระพี้ของท่านชพารังสีนี่ก็เปลือกกระพี้ของท่านนะอนุภาพก็เปลือกกระพี้ของท่านทั้งนั้นไงแต่เนื้อหามันก็จากการจบช่วยทั้งนั้น
ดังนั้นปณิธานของมหาปฏิสัทธิ์ที่จบช่วยสรรพสัตว์ตลอดกาลก็คือการจบช่วยตลอดกาลปณิธานแบบนี้ไม่มีผลไม่มีผลก็คือจบช่วยจบช่วยจบช่วยตลอดเวลาตัดสู้ช่วยตลอดเวลาไม่ได้ตั้งเอาอะไรคือมันไม่ใช่การตั้งเอาแล้วนั้นมหาบริษัทเนี่ยที่มีปณิธานในการโปรดสัตว์ตลอดการเข้าโปรดสัตว์นี่คือการจบช่วยตลอดการจบช่วยตลอดการจบช่วยตลอดการตัดสู้ช่วยตลอดการไม่มีผลอะไรก็ตามนี้แต่นั้นท่านก็ตามนั้นจริงๆท่านก็จบช่วยมาเรื่อยๆบารมีของท่านอนุภาพท่านสามารถตัดสรุปช่วยสรรพสัตว์ได้เรื่อยๆเลยตัดสรุปช่วยสรรพสัตว์ได้เรื่อยๆจุดประกายหน่อพระทางคุณขึ้นได้เรื่อยๆดวงใจสรรพสัตว์จุดประกายมหาปฏิสัทธิ์ขึ้นเรื่อยๆในดวงใจของสรรพสัตว์ได้เรื่อยๆเลยเพราะท่านผ่านองค์พุทธะมาจนขนานับเนื้อหาตัดสรุปช่วยสรรพสัตว์ก็กันกองมาแบบเข้มข้นเข้มข้นไม่เหลือมันก็ตัวไม่เหลือเองตอบแต่ตอนรับไม่ต้องตั้งตลอดการแล้วสรุปไปอย่างเดียวสรุปไปอย่างเดียวนิพพานนะไม่มีนะทั้งละไม่ละพ้นไม่พ้นก็ไม่มีนะนิพพานแล้วมันมีมาได้ยังไงพ้นไม่พ้นละไม่ละก็ความอยากสร้างปณิธานขึ้นความอยากปรุงแต่งทิฏฐิขึ้นสร้างทิฏฐิขึ้นนั่นแหละปณิธานเกิดพฤติกรรมเลยเกิดพฤติกรรมขึ้นมาพ้นไม่พ้นละไม่ละนิพพานไม่เกี่ยวพฤติกรรมไม่เกี่ยวเลยต้องแบบไหนละไม่มีนะละไม่ละนิพพานไม่มีนะหลุดไม่หลุดไม่ต้องคิดว่าจะต้องแบบไหนไม่ใช่ไม่มีนะพ้นไม่พ้นสรุปล้างสังสารวัฏอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยลูกแสดงว่าจิตทั้งระบบเนี่ยก็คือไม่ใช่ละไม่ใช่เลยไม่ใช่จะไปเลยเจริญมาเลยไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ใช่ไม่ใช่ไปเลยที่พูดนี่ก็พูดล้างอจินไตยนะพูดมาเนี่ยข้างบนก็เสียวแทนเวลาหลวงพ่อพูดกลัวจะไปร่วมเกินกลัวจะไปลบหลู่อันนี้อันนั้นเบื้องบนก็เสียวแทนเหมือนกันข้างบนก็ไหวแทนแต่นี่เกรงใจไม่ได้ไงทำจริงแบบนี้ก็ยังเป็นห่วงเรื่องพุทธดอนกันอยู่ก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องพุทธดอนแต่ละพุทธองค์กันอยู่เขาไม่ยอมให้พระทุกองค์เป็นองค์เดียวกันเขายังให้พระทุกองค์นั้นพระองค์นี้พระทุดอนนั้นพระทุดอนนี้เป็นคนละพระทุดอนกันอยู่ทั้งที่เนื้อหาเดียวกันทั้งที่เนื้อหาเดียวกันแต่เขาไม่ยอมให้เป็นองค์เดียวกันก็เลยเสียวที่หลวงพ่อพูดเป็นเนื้อหาของมหาโพธิสัตว์ตลอดปวดตลอดกาลเขายังให้โพธิสัตว์เป็นองค์เป็นคนละองค์อยู่เขาไม่ให้เป็นเนื้อหาเดียวกันถ้าจบช่วยเหมือนกันก็เป็นเนื้อหาเดียวกันของทุกองค์ของมหาโพธิสัตว์ไม่ใช่คนละองค์องค์พุทธะก็เหมือนกันไม่ใช่แต่ละพระองค์เป็นองค์เดียวกันหมดการตัดสู้ช่วยแต่เขาพยายามที่ถี่เขาพยายามจะให้เป็นคนละองค์กันเป็นคนละพุทธดอนกันก็นี่ไงถึงได้เป็นอจินตายไปเรื่อยคิดเท่าไหร่ก็หัวแตกไปเรื่อยท่านนี่เนื้อหาเดียวกันพุทธะแต่เขาพยายามจะให้เป็นคนละองค์เป็นคนละพุทธันดรเป็นองค์ละพุทธันดรเป็นเพียงบารมีที่มาสรุปแต่ละยุคเฉยเป็นเพียงในตัวตั้งเอาในปณิธานมันพามาเป็นแบบนั้นก็เลยพามาเป็นแบบใช่เป็นผลงานของตัวตั้งเอาในปณิธานจริงเนื้อหาสรุปมาขวางจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อหาที่ตัดสู้ช่วยกันตลอดการได้ตลอดเวลาเลยแต่ปณิธานมันไปพาแบ่งพาแยกเป็นยุคเป็นสมัย
นี่นี่ไงประสาทก็เลยเหงนรออยู่นี่แหละยึดประสาทก็เลยชะเง้อรออย่างนั้นเมื่อไหร่จะเจอสักทีเมื่อไหร่เจอทีเอ้าสรุปหมดแล้วสภาวะแล้วต้องปิดอยู่คือเมื่อเจอองค์พุทธะแล้วก็มันก็ควรจะเนื้อหาองค์พุทธะเหมือนกันหมดทุกคนที่เจอไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาดูเนื้อหาท่านจบช่วยแล้วก็จบช่วยแค่นั้นแค่การกองเนื้อหาท่านไม่ต้องไปดูตรงลีลาท่านอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยดูตรงเนื้อหาท่านจบช่วยถ้าเราก็จบช่วยนั่นเนื้อหาท่านอย่าไปดูตรงรูปแบบบารมีรูปแบบเปิดกระพี้ท่านไปเห็นท่านห่มจีวรสีนี้เอ้าเกิดชอบมันเอ้าชิปไม่ดูเนื้อหาไปติดตรงจีวรสีชีวรอะไรแบบนี้การกองต้องที่เนื้อหาท่านที่ท่านจบช่วยสังฆวัตรล้วนๆอย่าไปดูอย่างอื่นไปดูตรงรูปลักษณ์เห็นรูปลักษณ์ท่านชอบรูปลักษณ์อ้าวชิปอีกแล้วดันไปปณิธานแบบผิดๆขอปรารถนามีรูปลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้ชิบหายสรรพสัตว์ก็ปรารถนาตามอีกแล้วเนี่ยบริวารก็ปาดตามอีกแล้วปาดหน้าปาดหลังตามอีกแล้วดูตรงที่เนื้อหาการจบช่วยยังไงก็ตรงนั้นจบช่วยอะไรนิดเดียวก็มีผลหมดไอ้ตัวตั้งเอานิดเดียวไม่มีผลเลยกลายเป็นผลยาวใช่กลายเป็นนั่นแหละเว้นวรรคเว้นตอนเว้นช่วงเลยแทนที่จะตัดเป็นเนื้อหาตัดสรุปกันเหมือนกันตลอดการตลอดเวลากลายเป็นถูกเว้นช่วงเว้นวรรคเว้นตอนเลยพุทธนอนไหนก็เนื้อหาเดียวกันหมดพุทธองค์ไหนก็เนื้อหาเดียวกันหมดแต่นั้นไม่ต้องไปแยกท่านแต่มันก็มีตัวอะไรมันมีอะไรที่พาแยกทิฏฐิปณิธานทิฏฐิความยึดติดในทิฏฐิวิบากทิฏฐิเป็นวิบากทิฏฐิก็ยังว่าอยู่อย่างอรหันต์เนื้อหาก็เดียวกันแต่สอนไม่เหมือนกันสอนอย่างเงี้ยมันมาจากวิบากทิฏฐิการตั้งเอาในทิฏฐิปณิธานในทิฏฐิเดี๋ยวนี้ต้องใช้ตัวรู้ตัวเห็นกับอะไรไม่ได้เลยตัวรู้ตัวเห็นนี่ไปเจริญเอาไม่ได้จบช่วยกันอย่างเดียวอรหันต์เองทั้งยังประกาศถอนเลยทุกวันนี้ประกาศถอนอะไรการมีปณิธานมาเฉพาะความหลุดพ้นไงแล้วมันทำให้การหลุดช่วยสรรพสัตว์มันไม่ไปไม่มาแบบนั้นพอหลุดแล้วก็เฉยเลยเออเฉยเลย ปณิธานอรหันต์ท่านยังมาประกาศสละประกาศถอนกันเลยการปณิธานมันขวางมหาวนาของท่านมันทำให้ท่านไม่โปรดไงไม่เคยโปรดเพราะไอ้ตัวที่มันตั้งเอาในมาในความพ้นทุกข์ในความหลุดพ้นบ้างในการที่จะไม่ขอเกิดอีกในการขอเกิดในชาติสุดท้ายบ้างอะไรบ้างทั้งนั้นเลยปณิธานแบบของขวางทั้งนั้นขวางมหาวนาทั้งนั้นขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายบ้างยิ่งเลยยิ่งล็อกเลยอรหันต์แล้วก็แล้วเลยทีนี้เองไม่หันช่วยสังฆวัตรเลยถ้าไม่พูดให้ฟังแล้วจะมีใครพูดไม่มีที่ฟังครับไม่มีที่ฟังความรักษาทำไมอรหันต์ต้องมาประกาศก็อรหันต์ไม่มีอะไรแล้วเออมันมีปณิธานที่มันเป็นปณิธานที่ยังขวางมหากุณาอยู่ไอ้หลุดเฉพาะไงขอจบข
ขอหลุดมันก็แค่หลุดขอจบก็แค่จบมันก็เลยไม่มาหากุณาต่อสังวัตต่อทั้งนั้นในเนื้อหาเดียวกับพุทธะนี่มาปรับให้เป็นเนื้อหามหาบารมีได้หมดพอท่านดำริถึงสังวัตมันก็ดับล่างไปละแค่นี้ก็ให้ดำริขึ้นทุกอย่างไปด้วยกันแค่ดำริกับว่าทุกอย่างไปด้วยกันมันก็กลายเป็นว่างล้างดับล้างสังวัตละของอรหันต์ก็แค่นี้ปรับไปสู่มหากุณาจะดับอยู่แล้วใช่ท่านดำริทุกอย่างเพิ่มกับเรียบร้อยเลยเนื้อหาท่านดับอยู่แล้วท่านไม่มีอะไรอยู่แล้วพอดำริไปในทุกอย่างมันก็กลายเป็นไม่มีอะไรมันก็ล้างทุกอย่างไปด้วยกันจบช่วยไปด้วยกันไปเองตามดำริไปนั่นตามดำรินั่นเลยมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ที่มันยุ่งยากเพราะว่ามันคาปณิธานนี่ล็อกเอาเป้าไว้ไงล็อกแค่หลุดแค่พ้นแค่จบมันก็พอจบแล้วก็แค่จบจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาถอนปณิธานตอนนั้นสละตัวตั้งเอาหลุดเฉพาะจบเฉพาะดับเฉพาะวางเฉพาะว่างเฉพาะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันจะไม่ขวางการขับเคลื่อนการปกของท่านมากมหาวุณาจำเป็นถ้าแบบมีอย่างนี้ก็สามารถที่แบบอย่างว่างอยู่แล้วนะครับดำริทุกอย่างทุกอย่างไปด้วยกันพร้อมกับจิตกระจายไปอย่างนี้โอเคนี่บอกทุกอย่างเหมาะถือตลอดไม่ใช่เรียนตู้เรียนตู้ตลอดเหมาะถือเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตลอดไอ้คำว่าทุกอย่างเนี่ยดำมหาดำริตัวนี้ตลอดเวลาเลยนั่นแหละมหากุณาตลอดเวลาทุกอย่างอย่างอรหันต์ทั้งหลายดำริเข้ามาทุกอย่างขึ้นมาท่านก็กลายเป็นดับล้างตลอดเวลาเลยดำริกันตลอดท่านก็ดับล้างตลอดแค่ดำริขึ้นวันนี้ดับไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ต้องออกแรงเยอะนี่พอท่านจบช่วยสังฆวัตรได้มากมายมหาศาลกำลังแห่งการจบช่วยนั้นก็จะสมทบเข้ามาเป็นสมังคีเป็นกำลังในการตัดสรุปช่วยแบบสมังคีมันจะทำให้ท่านมีกำลังโปรดขึ้นได้แบบมหาศาลอยู่มีผลมีผลถ้างั้นจะขี้เกียจ ผลช่วงไหนที่ไม่ค่อยโปรดแล้วจะขี้เกียจไปเลยบริษัทบางพวกคิดผิดไงจ้องจะตัดสรุปเป็นพุทธันดรพุทธภูมิอย่างเดียวมันเลยไม่ได้กำลังในการตัดสรุปร่วมทรมานตลอดสายถ้าทุกคนสามารถจบช่วยกันไปได้เรื่อยอย่างเงี้ยจะได้กำลังตัดสรุร่วมเป็นบารมีร่วมกันเองเป็นบารมีร่วมกันเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปอธิษฐานอะไรนั้นใช่แล้วจะทำให้ท่านสามารถตัดสรุช่วยสังฆบัตินี้แบบไม่ลำบากแค่นี้นาทนายทีนี้ท่านไม่มีกำลังตัดสรุช่วยเลยเพราะท่านไม่ได้ตัดสรุช่วยเขาไงไปรอตัดสรุเองตอนบารมีพุทธภูมิบริบูรณ์ตามที่ปณิธานกำหนดไว้ท่านไม่ได้ตัดสรุช่วยกันไปเรื่อยๆท่านก็เลยไม่มีอนุภาพของการตัดสรุตรงนั้นมาร่วมด้วยกับท่านไม่มีผลเลยไม่มีผลตรงนี้เลยก็เลยเหมือนก็แบกไปข้างเดียวแบกไปคนเดียว แบกสรรพสัตว์เป็นฝูงเลยกูคนเดียวเลย ที่ว่าที่มาของโพธิสัตว์แต่เราองค์นี้หนักมากหนักมากแล้วก็นี่แหละที่มาก็เพราะแบกสรรพสัตว์อย่างเดียวเลยหนักเหนื่อยบางไม่ตัดสรุช่วยสรรพสัตว์บางองค์ก็ท้อเลยหนักแบบที่ไหนได้บางองค์ก็กินลูกท้อจนนับเข่งไม่ทั่วเลย ท้อแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้แต่ก็ท้ออีกกินลูกท้อจนนับเข่งไม่ได้เลยถ้าแบบนี้ถ้าเราจบช่วยกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องรอพุทธันดรถูกแล้วสรรพสัตว์เขาก็ตัดสรู้ตามสรรพสัตว์ตัดสรู้ตามผลก็ตามมาหาผู้จบช่วยหาผู้โปรดกำลังมหาศาลและในการตัดสรู้ช่วยจะกำลังมหาศาลไปด้วยกันไม่เหนื่อยแล้วตามนั้นสะสมเอาบารมีตามนั้นก็ถ้าแบบนี้เมื่อไหร่เราเฉยนี่งานเข้าเพิ่งเฉยต่อการสรุปช่วยนี่ก็
สียเวลาจริงๆต้องไปรอเป็นผู้ทันดอนขึ้นมาเสียเวลามากตั้งนานเลยไม่รู้เกียร์ตรงไขอ่ะแทนที่จะสรุปในปัจจุบันไปได้เลยอย่างบางองค์ก็ยิ่งปรารถนาหลายทรงไขด้วยอันนี้ยิ่งยาวเลยแต่เราได้รู้ไหมพวกที่ไม่ได้ปรารถนาเขาก็อยู่เหมือนกันพวกที่ปรารถนาก็อยู่พวกที่ปรารถนาก็อยู่พวกที่ไม่ได้ปรารถนาก็อยู่เหมือนกันตลอดอสงไขยทุกอสงไขยอยู่เหมือนกันหมดเลยอยู่ไปด้วยกันไม่ปรารถนาเอาทำไมเออน่ะไปเห็นของสวยของงามเห็นภาพพุทธะเห็นความโดดเด่นพุทธะแบบนั้นแบบนี้เห็นเปลือกพี่ของท่านไงเห็นเปลือกพี่แห่งบารมีของท่านก็ไปหลงปรารถนาเอาในแง่นั้นมันในมุมนี้นะโอ้ไม่ตรงเนื้อหาตรงๆจบช่วยกันตรงๆก็เลยอ้อมเลยซะเจ้าที่มันลึกแล้วมันจริงจังเพราะว่าปรารถนาต่อหน้าพระพักตร์ด้วยถอนยากก็เลยต้องถอนต่อหน้าพุทธะไม่จะกล้าถอนหรือเปล่าช่วยเขาเนี่ยคลายช่วยดุช่วยจบช่วยเขาเนี่ยมันมีผลต่อสรรพสัตว์เขาก็ตามนั้นผลตอนนั้นก็ตีกลับมาหาลูกเองทำให้กำลังแห่งการตัดสรู้ช่วยสังวัตของลูกจะคมมากขึ้นมันจะไม่มั่วยิ่งตลบให้สรรพสัตว์มันก็ยิ่งคมยิ่งคมยิ่งคมมากขึ้นคมมากมันจะไม่มั่วมันจะไม่มั่วยิ่งชำนาญในสมุทรไทยใช่สมุทรชำนาญในการจบสมุทรไทยยุติสมุทรไทยช่วยเขาจะคมมากขึ้นมันจะไม่มั่วนี่ไม่ต้องไปขอมีส่วนในภาพองค์ไหนมั่วมั่วนั่นนั่นคือภาพมุมภาพลวงตามันมั่วมั่วแล้วความคมชัดในการตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์มันก็ไม่คมชัดเพราะการตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์เนี่ยความคมชัดจริงมีมากขึ้นก็สรรพสัตว์ตัดสรู้ตามเขาก็ตัดสรู้ไปตามที่เราตัดสรู้ช่วยมันก็เลยบวกเข้ามาเป็นผลบวกเข้ามาทำให้ความเข้มข้นในการตัดสรู้ช่วยสังสวัตมันมาขึ้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 นมาบริษัทที่ปลอดสัตว์ตลอดการก็เพราะอย่างนี้ท่านคมชัดต่อเนื้อหาและเนื้อหาตัดสรู้ช่วยสรรพสัตว์ตรงจะขาดด้วยจะป้อนเนื้อหาเลยต้องไปอนุโลมมากเกินก็คิดดูเองยังประโยคเดียวก็อย่าให้เหลือประโยคเดียวถ้าอนุโลมไม่เหลือประโยคเดียวเนี่ยประโยคเดียวนั้นมันกี่ล้านล้านล้านกี่โหมันนับไม่ถ้วนสรรพสัตว์มันเอาไปเหมือนกันหมดไปยึดมันในประโยคเดียวเนี่ยประโยคเดียวมันก็เหมือนไม่ใช่ประโยคเดียวแล้วกลายเป็นล้านประโยคถ้าล้านคนเหล่าวิบากดังนั้นอย่าให้เหลือล่องลอยอะไรที่ให้เขาไปยึดได้นี่เสร็จเลยถือว่าวางกับดักตัวเองเลยถ้าตายไปดอกแค่ประโยคเดียวถ้าให้เขาไปยึดแม้ประโยคเดียวเลยซวยเลยวางกับดักตัวเองเลยเพราะเขาว่าเขานั้นมันเยอะไงมันจะมีเขาเดียว เอาไปยึดกี่คนใช่ไหมกี่ล้านคนกี่ล้านคนจะนับไม่ถ้วนสังสวัตนี้เสร็จเลยนะกับดักตัวเองผ่านทิพย์นับไม่ทั่วนับไม่ทั่วเลยยังไม่แปลกที่อรหันต์เจ้าทั้งหลายก็พากันขอเข้ามาเรื่องที่สังคายนากันมันดีตอนแรกแต่รุ่นหลังเอามายึดมากกว่าดีรุ่นหลังมันเฟื่อมันปรุงแต่งต่อมันก็เฟื่อมาเรื่อยๆมันดีช่วงแรกแต่พอรุ่นหลังๆมันบานปลายมันเสียยิ่งกว่าดีมัน
มายึดไงมายึดหมดเลยทุกประโยคมายึดหมดเลยยึดหมดเลยมายึดหมดเลยทุกประโยคมันเลยกลายเป็นเสียยิ่งกว่าดีไอ้แรกๆมันดีเพราะเขาไม่ผิดเพี้ยนกันก็จบตามๆกันไปแต่พอมารู้หลังมันตีความโดยทิฏฐิมันผิดเพี้ยนหนักมันเลยกลายเป็นเสียยิ่งกว่าดีและเป็นภาระให้แก้ยิ่งกว่าไม่ใช่ขัดแย้งกันแบบลุงตุงนางเลยครับมาสรุปชื่อร้านก็ยากหน่อยยากขัดแย้งกันไปหมดเลยลุงตุงนางสรุปประประสัดไม่ได้ก็น่าจะให้อยู่ดีกินดีแข่งกันเอาแข่งกันเอาใครเอามันเลยพระไตรปิฎกเหมือนกันนะแข่งกันเอาใครเอามันประโยคนั้นกูเอาประโยคนี้มึงเอาหรือประโยคนี้กูเอาประโยคนั้นมึงเอาแข่งกันเอาแล้วมันไม่เอาคนเดียวมันพาบริวารเอาด้วยพาคนอื่นเอาด้วยชิปมีผลเลยถ้าไม่ใช่เนื้อหาสรุปล้างอย่างเดียวนี่นอกนั้นมีผลมั่วเลยมันเลยมีหลายสายขึ้นมาจะมีบ่อนของการปลดกูบอกให้เลยอาจารย์ไหนก็ไม่ใช่เพราะมันหลายอาจารย์หลายศิษย์อาจารย์ไหนก็เหมือนกันกูจะบอกให้นะอาจารย์ไหนก็เหมือนกันตรงที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงที่อาจารย์ไม่ใช่สิ่งยึดติดเหมือนกันมันจะได้เลิกยึดอาจารย์เลิกยึดพุทธะไงพุทธะพระองค์ไหนก็เหมือนกันไม่ใช่สิ่งยึดติดเหมือนกันพระเจ้าไหนก็เหมือนกันไม่ใช่สิ่งยึดติดเหมือนกันมันจะได้เลิกยึดพระเจ้าฟังแล้วมันต้องหมดกลืนถ้าฟังแล้วยังเหลือกลืนอยู่มันใช้ไม่ได้มีเกิดไหมฟังแล้วต้องหมดนะตัวหมดเองอ่ะไม่ใช่แค่หมดไม่ใช่แค่หมดแสดงว่าสรุปไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดถูกแล้วสรุปล้างไปด้วยถ้างานจะหมดแล้วมันจะเอียงมันจะเอียงเอียงฟังแล้วอย่าให้มันเหลือทั้งสังสารนิพพานถ้าฟังแล้วมันยังเหลือสังสารเหลือนิพพานมันเอียงฟังแล้วอย่าให้มันเหลือทั้งสังสารนิพพานมันเป็นเพียงแค่อุปโลกแล้วถ้าฟังแล้วเหลือมันก็ไปยึดตรงเหลืออย่าเหลือทั้งสังสารนิพพานถ้าสังสารไม่เหลือเหลือนิพพานมันก็ไปยึดคำว่านิพพานไม่ใช่นะสิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เองจะไปพูดให้สังสารวัตมาบรรลุนิพพานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยต้องล้างสังสารวัตเองทำยุติเลยอ่ะอย่ามาฝั่งอันนี้ฝั่งอันโน้นแล้วเหลือตัวประหลาดแล้วไหมอยู่ตัวประหลาดกระโดดฝั่งโน้นตัวประหลาดท่ามกลางกำลังไปตัวประหลาดกำลังท่ามกลางไปฝั่งโน้นอยู่แล้วตัวประหลาดก็ไปถึงฝั่งโน้นก็ยังเป็นตัวประหลาดตัวเดิมตัวยึดตัวเดิมทิฏฐิอุปทานทิฏฐิตัวเดิมมันไม่ใช่ทั้งฝั่งนี้ฝั่งโน้นแล้วที่มีนิพพานมีพุทธามีอะไรเป็นเพียงทิฏฐิเป็นทิฏฐิอุปโลกแค่ทิฏฐิอุปโลกจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรในฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันไม่ใช่อะไรในใช่อะไรในไม่ใช่อะไรแม้ไม่ใช่ก็ยังมันเหลือในไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรในใช่มันไม่ใช่อะไรในไม่ใช่วันนี้สะท้อนสังสารวัฏก็สะท้อนล้างนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่ไม่โมเราทั่วข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ตรงต่อพระสัจธรรมใดแต่ไม่ถูกนั้นลึกได้ก็ตามนั้นลึกไม่ได้ก็ตามผิดพลาดไปแล้วขอได้บรรลุสิกรรมให้กับพวกเราข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดโอ้โหสีแม้กระทั่งตัวโอ้โหสีเองโอ้โหสีทั้งกลุ่มเขาประขอประกาศสลักประกาศถอดถอนความมุ่งหวังตั้งเอาอนิธานอันใดอนิธานอันใดที่ตั้งเอามุ่งหวังตั้งเอา
ทั้งหลายทั้งแหล่ในพุทธศาสนาใดก็ตามทีนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสาระประกาศถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นอันใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคต่อการปัจจุบันตามองค์มหาบารมีโปรดช่วยตามของมีที่เป็นอุปสรรคมีการขวางกั้นทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสาระประกาศถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นไอ้ตัวที่มันตั้งเอานั่นแหละมันก็เลยทำให้ไม่คมสักทีในพระจะทำมันไม่คมมันคุมเครือมันใช้วาจาแบบคุมเครือใช้บัญญัติแบบคุมเครือบัญญัติซ่อนเงื่อนบัญญัติซ่อนปมบัญญัติซ่อนแง่บัญญัติซ่อนมุมบัญญัติมันมีอุปทานซ่อนบัญญัติบัญญัติมีตัณหาซ่อนบัญญัติปัญญาไม่มีตัวซ่อนปัญญามันไม่ล้างตัวปัญญาเองทิฏฐิเยอะเลยทิฏฐิแสดงว่าทุกปัญญาก็เหมือนทิฏฐิต้องติดตัวรู้ตัวทิฏฐิแต่นั้นก็เลยต้องบัญญัติล้างบัญญัติเองนี่แหละทิฏฐิล้างทิฏฐิเองปัญญาล้างตัวปัญญาเองแสบมากเลยตัวตั้งเอาในปณิธานหาแบบเจ็บแสบมากคนทั้งหลายก็ดูดีมากแล้วคนทั้งหลายก็เจ็บแสบตามให้คนตั้งเองก็เจ็บแสบวนอยู่นั่นไอ้คนตั้งอะไรหนักเลื่อนแบกแบกสรรพสัตว์เที่ยวมาเที่ยวไปอยู่นั่นปฏิทานอันใดที่กับเจ้าตั้งไว้ศาสนาวัตถุโฟมเลยป้องกันได้แม้บางทีก็จะขอทุกการตั้งเอาไม่ใช่แค่วัตถุโฟมนะทุกๆอย่างการตั้งเอาทางโลกทางธรรมทุกข้อเลยตั้งทางโลกทางธรรมที่เราตั้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศสละประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นต่อหน้าองค์มหาธรรมีนักการบันทึกอย่างนี้มันทำให้เรียกว่าเหตุแบบนี้ก็มีทุกคนมีทั้งนั้นมันทำให้เบาขึ้นเบาไปด้วยกันไม่เบาไปด้วยกันเรารู้ว่าสมุทัยนี่สมุทัยในปณิธานเนี่ยหนักทุกคนถอดถอนก็เบาไปด้วยกันทุกคนถอดถอนไปด้วยกันเบาคืออยู่ด้วยกันก็ถ่วงกันการตั้งเอาของยิ่งของหัวหน้าด้วยนะโอ้เนี่ยยิ่งไปตั้งเอาในความแตกฉานนี่ชิบหายเลยตักกลายเป็นแตกซ่านเลยโอ้โหซ่านอยู่นั่นจะรู้อะไรไม่ว่าจะเป็นวิชาสามไม่ใช่จะเป็นอภิญญาห้าอภิญญาหกอะไรก็ตามทีมันเป็นวิบากเท่านั้นหรือปฏิสัมพิทาสี่วิบากเท่านั้นเลยที่ตั้งออกมาใช่มันเป็นวิบากเท่านั้นแต่อนุภาพล้างสังสารนี่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอภิญญาคือล้างอภิญญาทุกแขนงล้างทุกแขนงล้างอภิญญาทุกแขนงข้อนี้ก็มีข้อนี้ก็มีมีทั้งนั้นแหละถ้าวันนี้เวลาปวดสารไม่ต้องใช้ยางก็ได้ใช่ไหมสรุปล้างไปแล้วล้างไปเลยเนี่ยกับเวลาไปใช้ยาซะก่อนแล้วค่อยล้างเนี่ยอะไรมันเร็วมันช้ากว่ากันช้ามัวตั้งเงื้อง่าราคาแพงตั้งท่าถ้าคุณล้างไปเลยในเดรัจฉานคุณก็ล้างเห็นต้องมาแรงยามันมีบารมีเปล่าเดรัจฉานคุณไม่ทางนี้แบบไม่ได้เกี่ยวกับรู้ว่าเขามีสมุทัยยังไงก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนี่คือล้างให้เลยอนุภาพเป็นการดับล้างวางล้างประทานเข้าไปเลยส่วนเวลาไหนที่เขาจะได้มาฟังแล้วก็สรุปจบตามจบช่วยจบตามแล้วจบช่วยก็อยู่ที่ถ้าไม่ได้ใช้ยามันก็เหมือนไม่ได้รู้สมุทัยของคนฟังแต่ถ้าคิดว่าถ้าใช้แล้วคนเยอะๆจะใช้ยังไงคือเวลาพูดเนี่ยพูดล้างสมุทัยแต่เวลาดับล้างว่างล้างไปเนี่ยมันก็คือดับล้างว่างล้างเนื้อหาสมุทัยไปเดี๋ยวเวลาใช้คำพูดก็ใช้คำพูดที่ยุติสมุทัยในคำพูดก็ล้างสมุทัยเดี๋ยวรับเป็นที่มาของการอยากบรรลุฉับพลันให้บรรจบฉับพลันฉับพลันนี่มันไม่ต้องยานก่อนไม่ต้องรู้ก่อนไม่ต้องสมุทัยหรือไม่สมุทัยแล้วล้างเลยล้างไปเลยล้างไปเลยล้างเลยแต่ถ้าจะอุปโลกคำพูดมาก็เป็นคำพูดที่ล้างตัวคำพูดเองเรียกว่าคำพูดที่ล้างสมุทัยถ้าเป็นเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาล้างล้วนๆไปเลยล้างล้วนๆไปเลยรู้ก็ช้าเธอนี่อยู่ก็แบบใช้ยานก่อนแล้วรู้สมุทัยผมมานั่งอยู่ไปร้อยคนพันคนให้หลวงพ่อใช้ยานก่อนแล้วโอ้โหเรื่องเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยตายทำไมกูต้องไปรู้พวกมึงซะก่อนกูล้างมาเลยไม่ดีกว่าเหรอ
สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไหม้ของท่านเนี่ยมันล้างตัวรู้ไม่รู้ไปเลยล้างตัวเห็นไม่เห็นไปเลยล้างเฉพาะหน้าล้างไปเลยสัพพสัตไม่ใช่สัพพสัตล้างไปเลยทุบเดียวทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแบบนี้ไม่ต้นไม้ใบหญ้าขวดหินนี่ใส่ล้างท้องไปเลยไม่เกี่ยวว่างล้างท้องไปเลยไม่เกี่ยวจะมีสมุนไพรไม่มีสมุนไพรล้างท้องไปเลยแต่แบบนี้มันจะไม่ลำบากการโปรดที่ไม่ลำบากไม่แบ่งแยกสรรพสัตว์เลยไม่ใช่แต่ก่อนมีกรรมอะไรวิบากอะไรนั่นโอ้โหหมดแต่ข้าวซอยสรรพสัตว์อยู่นั้นข้าวซอยสรรพสัตว์อยู่นั้นนี่มีขดมีไส้กี่มีไส้กี่ขดมีกี่ขั้นมีหมดแต่ข้าวพุกข้าวไส้ข้าวพุงสรรพสัตว์อยู่นั้นไม่สับพันเหนื่อยเรื่องวิถียานปอดสั่นจริงต้องนอกเหนือยานชาอะไรอย่างไปมันก็เป็นการไปแยกด้วยนะเป็นสารสำคัญไปแยกไปหลงแชกหลงอะไรอยู่นั่นก็เป็นหลงแบ่งหลงแยกอยู่นั่นก็นี้พาล้างไปตรงๆเลยสิไม่ต้องไปแชกนี่แหละที่เรียกว่าจบช่วยตลอดการอย่างนี้เราต้องฉับพันอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นมันจะได้กินลูกท้อหลายเข่งไปอะไรก่อนช้าหมดช้าหมดไปกระทบซะก่อนไม่ได้ตัวรู้ก็เหมือนกับการตัวรู้แต่ไปกระทบซะก่อนอยู่เรื่อยเลยมันไม่โอเคแต่แบบนั้นอ่ะคุณต้องล้างไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยเออไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไปเลยไม่ต้องเอาตัวรู้ไปกระทบซะก่อนล้างไปพับล้างไปเลยล้างไปเลยไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเลยอย่างนี้เอออย่างนี้โอเคมันคลายช่วยไปเลยถ้าอย่างนี้งานโปรดมันจะเบาขึ้นถ้าทุกคนแบบนี้ถ้าไปรู้ซะก่อนได้หนักก่อนแล้วถ้าทุกคนแบบนี้มันงานนี่ขนาดไหน ยิ่งกว่าลังการยิ่งกว่าพุทธดอนเนี่ยจัดพันกับพันร่วมกันเลยยุคนี้เป็นยุคที่ยังให้มหากุณาไปด้วยกันสังสวัสเป็นเนื้อหามหากุณาไปด้วยกันเป็นเนื้อหามหากุณาเดียวกันสำหรับยุคนี้ยุคนี้ไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดยุคนี้เป็นยุคที่มันไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดเกี่ยวกับอะไรเลยสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองมันถึงทำง่ายนิดเดียวนะที่พูดให้ฟังเนี่ยเป็นการพูดที่สรุปพุทธภูมิสรุปพุทธันดรสรุปการโปรดแห่งพุทธองค์ตั้งแต่องค์พุทธปฐมเป็นต้นมาเป็นการสรุปการโปรดของทุกๆพระองค์คือการจบช่วยสังฆสังฆาจบช่วยจบช่วยเนื้อหายิ่งจบช่วยเป็นการสรุปการโปรดของทุกๆพุทธองค์ตั้งแต่องค์พุทธปฐมเป็นต้นมาดังนั้นเนื้อหาที่แท้จริงก็จบช่วยกันไปเรื่อยๆจบช่วยกันตลอดเวลาไม่ต้องมาแยกพุทธสาวกไม่ต้องมาแยกพุทธองค์ไม่ต้องมาแยกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหรือไม่ใช่ชาติสุดท้ายไม่มีการเวลาเลยไอ้คำว่าชาติสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วิบากที่ตีที่เคยมีมาเคยตั้งมาเคยเบื่อหน่ายก็เคยตั้งมาเป็นพุทธันดรอย่างนี้เป็นต้นมันโยงยายกันมาหมดนะเป็นพุทธันดรพุทธันดรมันโยงยายกันมาหมดไอ้ตัวตั้งเอาตัวปรารถนาเอาตัวนี้มันเป็นเพียงแค่ที่วิบากที่ถี่ชั่วคราวของพุทธะยังเป็นประธานในการโปรดอยู่เลยชาติสุดท้ายตรงไหนอะก็ในเมื่ออุปโลกการโปรดอยู่มันก็เป็นพระพุทธชาติอยู่ในการอุปโลกนั้นอยู่แล้วถึงจะไม่เป็นรูปเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างนี้หนึ่งดำริก็เป็นพระพุทธชาติในหนึ่งดำริอยู่แล้วอรหันต์ก็เหมือนกันเพราะดำริเขาว่าทุกอย่างเข้ามาปั๊บมันก็เป็นการเกิดแล้วในดำรินั้นแต่มันเป็นการเกิดที่ล้างการเกิดเนี่ยมันเป็นการเกิดในเกิดมันไม่ใช่เกิดเพื่อเกิดในเกิดเป็นการเกิดที่ล้างการเกิดดับล้างนี่ก็คล้ายๆกับพันยาก็เหมือนอุปโลกขันมาสรุปล้าง
นอนต่อหน้าพระสงฆ์ครับขอประกาศสลับประกาศถอนการมุ่งหวังตั้งเอาปรารถนาเอาการตั้งปณิธานเอาที่มีต่อหน้าองค์พระภาคขององค์พุทธะทั้งหลายจะเป็นตั้งเอาในเปลือกกระพี้พุทธบารมีอนาวรยานสัพพัญญุตยานตั้งเอาในความเป็นเลิศในความเป็นเอทัคคะด้านใดด้านหนึ่งตั้งเอาในความเป็นพุทธสาวกตั้งเอาในความเป็นพุทธะตั้งเอาทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีมาในทุกยุคทุกการทุกพุทธันดรทั้งต่อหน้าพระพักองค์มหาบารมีและรับหลังองค์มหาบารมีต่อหน้าพระอรหันต์ทั้งหลายขอประกาศสลับประกาศถอนทั้งหมดทั้งสิ้นกราบขออโหสิกรรมทุกกรณีกรรมอันหมู่เหล่าข้าพเจ้าได้หลงอาศัยทิฏฐิโมหะตัณหาอุปาทานธาตุขันธ์อันไม่บริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับองค์มหาบารมีทั้งหลายองค์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายจนเป็นเหตุแห่งกรรมวิบากทั้งหมดทั้งสิ้นรวมถึงสัจจะพระนิพพานที่พระองค์ได้สะท้อนแล้วอันหมู่เหล่าข้าพเจ้าได้ตีความได้นำพากันชี้นำให้เกิดสมุทัยต่างๆที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาการตรัสรู้ตรงๆและจบช่วยตรงๆองค์มหาบารมีบัดนี้หมู่เหล่าข้าพเจ้าขอประกาศยุติทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นมหาสุญญตาดับล้างว่างล้างณปัจจุบันดับล้างโมหะปัจจุบันตั้งตลอดกาลตลอดเวลาและตลอดไปรวมเป็นมหาพุทธันดรโดยไม่แยกสิ่งใดที่ต้องตั้งมาแล้วจำเพาะองค์มหาบารมีกราบขออโหสิกรรมต่อหน้าพระพักองค์มหาบารมีขอให้กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอันหมู่เหล่าข้าพเจ้ายังไม่ตรงต่อเนื้อหาการตรัสรู้ตรงๆจบช่วยตรงๆณปัจจุบันทุกการทุกเวลาพึงเป็นอโหสิกรรมแก่หมู่เหล่าข้าพเจ้าหน้าการบัดนี้ด้วยเธอขอให้เป็นอโหสิกรรมร่วมกันเลยทั้งหมู่เหล่าลูกอโหสิอโหสิเราอโหสิอโหสิอย่างอโหสิอโหสิโอเคแล้วตอนนี้แหละปลดล็อกให้ความยุ่งยากลำบากตั้งเอาบริษัทลำบากเพราะตั้งเอาบริษัทก็ต้องมาตั้งให้บริษัทอีกต้องมาตั้งเสียสละบริษัทอีกตั้งเอาในบริษัทก็ต้องมาประกาศบริษัทตั้งเอาอีกก็อย่างนี้ทุกอย่างก็เหมือนกันหมดลูกไม่เป็นไรวันนี้ปลดล็อกเยอะแต่หลวงพ่อไม่พูดก็ไม่มีใครพูดหรอกพอดีศาสตร์เต็มบ้านเต็มเมืองพอมีประเด็นมีอะไรที่จะคุยกับพ่อผมก็ดีแล้วจะได้ล้างจะได้ล้างแม้วันนี้แค่ประเด็นพระไตรปิฎกก็แค่เป็นจุดประกายขึ้นมาให้ท่านได้ก็ล้างล้างในกลุ่มของกลุ่มนอนเนื้อทั้งหลายครับพ่อที่ยังไม่สรุปมาที่นั่นแล้วเวลาหลวงพ่อล้างหลวงพ่อก็ล้างจริงๆซะด้วยฮะแบบไม่ค่อยๆลูกค่อยๆถูอะไรนะพ่อนี่เวลาล้างนี่ล้างจริงเลยท่านไม่โอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อแล้วไงคือถ้าล้างจริงๆแล้วมันจะหมดเชื้อหมดเยื่อหมดใยวาจาคำพูดไหนที่ใช้ไปแล้วมันไม่เกิดเยื่อใหญ่ใช้ไปเลยลูกสมุดเฉดให้มันจะได้ไม่เป็นสังสารวัฏแห่งทิฏฐิเอาไปติดเป็นทิฏฐิเอาไปยึดเป็นอารมณ์เป็นอะไรปัญญงปัญญาอะไรมันทิฏฐิปรุงแต่งเท่านั้นนิพพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไม่เห็นนิพพานมีปัญญานะไอ้ที่มีปัญญาเพราะมีวิบากพิธีเออนิพพานเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองและที่ต้องมาใช้ปัญญากันเยอะๆมันเป็นวิบากทั้งนั้นวิบากพิธีทั้งนั้นไงแต่นั้นก็ต้องมาฟังในสิ่งที่สั้นไม่เอาสั้นสั้นหมดสั้นขนาดสั้นไม่ต้องยังต้องล้างสั้นเลยสั้นหมดสั้นเลยน่ะมันจริงจะไปล้างปัญญาล้างทิฏฐิทีนึง